ง่ายใหญ่เลย23คูณ100ได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะ 2,300 แล้วก็ตอบเก่งมากเลยวันนี้ปรบมือให้6ทับ3เก่งมากนะคะที่กล่าวชมเชยด้วยเพราะวันนี้ที่ยกมือหลายคนเนี่ยก็คือก็เคยได้กิตติศัพท์มาเหมือนกันแต่วันนี้ชั่วโมงคณิตศาสตร์นั้นยกมือกล้าที่แสดงออกไม่ว่าจะเป็นละพัฒนัทสิทธิ์เม่งกวงแล้วก็ณัฐวุฒินะคะวันนี้ครูชื่นใจที่นักเรียนที่ค่อนข้างที่จะกล้าแสดงออกโดยที่คุณครูไม่ได้บังคับดีมากแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนชายดังนั้นนักเรียนหญิงอย่ายอมแพ้เพราะว่ายังไงยังไงแล้วครูก็ต้องเข้าข้างพวกเดียวกันอยู่แล้วนะคะเอาละค่ะคนเก่งหยิบสมุดขึ้นมาวันที่ค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่างานของวันนี้จะปรากฏที่ไหนคะในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่เราตกลงกันว่าวันพรุ่งนี้คุณครูจะตรวจสมุดเป็นรายบุคคลทุกคนต้องไม่มีหมายเลขคนที่ต้องไม่มีหมายเลขคือคนที่ตีเส้นตรงเขียนหนังสือถูกต้องไม่เลอะเทอะไม่ขีดค่าอาจจะได้ B บวกได้ A ลบก็ได้นะคะไม่จำเป็นแต่ต้องไม่มีเครื่องหมายถามว่าถ้าเกิดมีเครื่องหมายผิดเนี่ยได้ไหมมันก็ได้เพราะว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยที่นักเรียนทำผิดแต่การทำงานครูดูที่การทำงานนะคะบางคนบอกว่าเราไม่โดนหรอกเราไม่มีหมายเลขหรอกเพราะเราไม่ส่งอยู่แล้วอันนั้นยิ่งหนักนะคะเขียนคำสั่งจงแสดงวิธีหาผลลัพธ์นักเรียนเขียนคำสั่งเองค่ะเขียนคำสั่งเองจะได้ทราบว่านักเรียนอ่านออกเขียนได้ไหมเขียนด้วยตนเองจงแสดงวิธีหาผลลัพเสร็จยังข้อแรกจะไปพร้อมกับคุณครูคุณครูบอกก่อนนิดหนึ่งว่าคุณครูเป็นคนเขียนค่อนข้างเร็วจะตัวครูตรงเลยนะเอ๊ะเลยพร้อมแล้วเขียนโจทย์63บวก349บวก137เร็วค่ะบอกแล้วครูเขียนเสร็จนักเรียนก็ต้องเขียนเสร็จลงมาวิธีทำยกโจทย์ลงมาใครที่เข้าใจแล้วก็ไม่ต้องเงยหน้าบ่อยเขียนโจทย์นั้นเงยหน้าแต่หลังจากนั้นแล้วนักเรียนอาจจะฟังครูอธิบายบ้างทำความเข้าใจโดยที่นักเรียนเรียนมาแล้วบ้างทำตามไปได้เลยนะคะวิธีทำแล้วยกโจทย์ลงมาต่อไปเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับต่อไปนี้ต้องอยู่ตรงกันทุกบรรทัดเลยนะคะข้อนี้เราจะใช้สมบัติอะไรในการหาคำตอบสลับที่ไม่ใช่เปลี่ยนที่นะลูกสลับที่กับเปลี่ยนหมู่เอาละค่ะสลับที่อะไรกับอะไร137กับ349นักเรียนเขียนเรียงใหม่ก่อนเลยสลับที่เท่ากับสลับเองเลยค่ะสลับที่349กับ137สลับเลยค่ะไม่ต้องรอคุณครูนักเรียนฟังคุณครูสิคะครูบอกว่าให้นักเรียนสลับระหว่างจำนวน349กับ137หนูก็เอา137มาแทนตำแหน่ง349และเอา349ไปแทนตำแหน่ง137แล้วใส่วงเล็บตรงไหนเอ่ยใส่ข้างหน้าเลยเพราะว่า3กับ7บวกแล้วลงท้ายด้วย0เหมือนกันไหมเหมือนนะคะ
ต่อไปหาคำตอบในวงเล็บเพราะวงเล็บอยู่ข้างหน้า63บวก137ได้เท่ากับ200ดีมากเห็นไหมเครื่องหมายเท่ากับตรงเป๊ะเลยแล้วก็บวกด้วย349คิดในใจได้เลยค่ะได้เท่าไหร่ลูก549เห็นไหมเครื่องหมายเท่ากับตรงกันหมดเลยแล้วก็ตออบตขีดเส้นใต้นายเสร็จก่อนตั้งนานแล้วเก่งมากตอนนี้คุณครูดูแล้วหลายคนพัฒนาเรื่องการทำงานแต่หลายคนยังไม่ยอมพัฒนาแต่ยังไงนักเรียนต้องแพ้ครูอยู่แล้วแหละพยายามรีบพัฒนาเลยนะคะเสร็จยังตั้งใจว่าจะให้สัก8ข้อวันนี้ไปแล้ว1ข้อลงสมุดแล้วเหลือ7ข้ออ่ะเริ่มข้อต่อไป45คูณ38คูณ20พอนักเรียนเขียนโจทย์เสร็จปั๊บลงมาเลยวิธีทำยกโจทย์ลงมาท่องไว้ขึ้นใจวิธีทำยกโจทย์ลงมาข้อนี้เราใช้สมบัติอะไรบ้างใช้สลับที่ไหมคะใช้ไหมดูซิใช้สลับที่ไหมใช้หรือไม่ใช้ใช้หรือไม่ใช้ใช้สลับที่ระหว่าง20กับ38อ้าวเท่ากับสลับไปเลยค่ะ45มันไม่ได้สลับเลยก็ให้อยู่คงเดิมนะคะไม่ได้เอาออกทิ้งนะคะเท่ากับก็จะเป็น45คูณ20คูณ38ถูกไหมคะเพราะเราสลับแค่20กับ38เสร็จแล้วนักเรียนจัดหมู่เลยค่ะจัดหมู่อะไรอยู่กับอะไร45อยู่กับ20เพราะว่าเลข2เลข5ลงท้ายด้วย0นะคะมันจะง่ายแล้วก็คูณด้วย38เสร็จแล้วนักเรียนก็หาคำตอบในวงเล็บเอา0วางไว้ก่อน1ตัวที่เหลือ45คูณ2 45คูณ2ได้เท่ากับ90เอา0ไปต่ออีก1ตัวเป็น900ดังนั้นก็จะเป็น900คูณกับ3838ถึงยังถึงแล้วนักเรียนคุณขณะที่คูณนักเรียนใส่ไปเลยนะคะใส่ไปพางๆเลย900คูณ38มีลงท้ายด้วย0กี่ตัว2ตัวนักเรียนเอา0ไปวางรอไว้ก่อน2ตัวค่ะเอาละค่ะไปพร้อมกันนะแล้วนักเรียนก็เริ่มต้นคูณเลย98 72ใส่2ใส่2เลยค่ะใส่2ทดไป7 93 27ทดอีก7เป็น304โอเคใส่เลยค่ะ34ใส่เลยก็จะได้ออกมา 34,200 ถูกไหมถูกเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ได้ไหมอีกข้อหนึ่งเนี่ยถ้านักเรียนทำงานเป็นขั้นเป็นตอนก็จะเป็นระเบียบนะคะเวลานักเรียนมองแล้วนักเรียนก็ชื่นใจคนตรวจก็ชื่นใจอีกหนึ่งข้อนะคะน่าจะทันไปเลยเขียนโจทย์เลยค่ะภายในวงเล็บ34คูณ9บวกภายในวงเล็บ46คูณ9เขียนโจทย์ก่อนพอป.6ปั๊บนักเรียนต้องมีความกระฉับกระเฉงความคล่องตัวความว่องไวในการทำงานเพิ่มขึ้นจะอืดจะยืดไม่ได้เขียนโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีทำ
แล้วยกโจทย์ลงมาแล้วนักเรียนก็ลองมองสิคะว่าเราจะใช้สมบัติอะไรในการหาการแจกแจงดีมากการแจกแจงจาก2วงเล็บเหลือเพียง1วงเล็บมองหาตัวร่วมอะไรคือตัวร่วม9กับเครื่องหมายคูณดังนั้นนักเรียนเท่ากับไปเลยค่ะ9คูณดึงตัวร่วมออกไป9คูณที่เหลืออยู่คืออะไรคะวงเล็บกับ34บวก46เอาละค่ะเท่ากับ9คูณภายในวงเล็บ34บวก46เอา9คูณลงมา34บวก46ได้เท่ากับ80เก่งมากเร็ว80ลงท้ายด้วย0กี่ตัว1ตัวตัวเดียวเอาวางไว้ก่อนเลยที่เหลือคือ8คูณ9เท่ากับ72ดังนั้นได้คำตอบเท่ากับ720แล้วก็ตอบจบเก่งมากเลยเสร็จแล้วหยิบหนังสือขึ้นมาตั้งไว้8ข้อทำไปแล้วลงสมุดกี่ข้อ3ข้อแต่เผอิญวันนี้ห้อง3น่ารักตั้งใจเรียนตอบคำถามเก่งแก้ปัญหาเก่งและกล้าแสดงออกดังนั้นลดให้1ข้อเหลือ7ข้อ7ข้อเขาทำไปแล้วกี่ข้อ3ข้อเปิดหน้า16หน้า16นะคะข้อที่4ข้อที่8ข้อที่12และข้อที่13ทวนค่ะข้ออะไรบ้าง4 8 12 13พอไหมพอเวลานักเรียนทำกันบ้านขอให้ตั้งใจทำเหมือนอยู่ในชั่วโมงพรุ่งนี้งานสมุดคุณครูจะขอเปิดเป็นรายบุคคลเพื่อดูว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียนมีพัฒนาการมากขึ้นเท่าใดแล้วคุณครูจะต้องเติมเต็มอีกมากน้อยแค่ไหนนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ